กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีฝูงสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายทุกตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขโดยมีสิงโตเจ้าป่าเป็นผู้ดูแลสัตว์เหล่านี้บอกคะแนนนักเรียนทุกคนคะแนนเต็ม20ถ้าใครสอบไม่ได้ถึง10คะแนนถือว่าไม่ผ่านวงเล็บสิงโตเจ้าป่าจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อหาสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดระหว่างกระต่ายกับเต่า20ผลปรากฏว่ากระต่ายชนะเหล่าเพื่อนเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่เงียบได้บอกคะแนนต่อไปแล้วนะชายฉันกระต่ายจึงได้ใจพูดใจเหยียดหยามเต่าที่ช้ากว่าตัวเองไม่เป็นไรนะเพื่อนถึงน้าจะหัวไม่ดีแต่น้าก็เชียร์เราเชื่อว่าน้าทำได้เรียนดูหนังสือสอบกันด้วยนะคะหน้า48ถึง70จดลงในสมุดจดการบ้านด้วยนะคะแล้วก็กลับไปอ่านด้วยนี่นายไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเหรอนายครูบอกว่าเป็นข้อสอบไงโถเอ้ยจะทำไปทำไมอ่ะอย่างเราอ่ะได้เต็มอยู่แล้วขนาดครั้งก่อนๆไม่ได้อ่านยังได้เต็มเลยเออจริงว่ะนายเก่งอยู่แล้วนี่ไม่ต้องทำก็ได้เนาะใช่ถึงเราไม่ได้อ่านเราก็ได้คะแนนเยอะกว่าคนคนนั้นอยู่แล้ววิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากอบหมักไปจึงจะได้สินค้ามาในจดอะไรแย่ๆนะเราจดสรุปอยู่นายไฮไลท์เล่นเยอะอ๋อพอดีเราอ่านไม่เข้าใจเลยไฮไลท์อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมได้เต่ารู้ตัวว่าถึงจะช้าแต่ก็พยายามฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นกระต่ายที่คิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วก็ไม่ฝึกซ้อมเอาแต่เล่นตลอดเวลาเฮ้ยทุกคนวันนี้ตอนบ่ายโมงเราจะสอบวิชาประวัติศาสตร์หน้า48ถึง70เฮ้ยสอบวิชาอะไรอ่ะสอบประวัติศาสตร์ไงมีสอบด้วยเหรอหน้าอะไรอ่ะหน้า48ถึง70เฮ้ยใครมันจะไปจำได้วะนายทำได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวิชานี้มันท่องเยอะใครมันจะไปจำได้อุ้ยสวยแล้วแล้วเมื่อนายแข่งขันมาถึงที่ครั้งกระต่ายลงวิ่งกับเต่าผลปรากฏว่าบวรนั้น12ชายฉัน12ค่ะเก่งมากคุณพ่อค่ะเต่าวิ่งช้ากว่ากระต่ายตั้งเยอะทำไมเต่าถึงเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายล่ะคะเพราะเต่ารู้ตัวว่าไม่เก่งจึงต้องพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักไงนะลูกถ้าทุกคนพยายามกันหมดแล้วใครจะชนะแล้วใครจะแพ้ล่ะคะการแข่งขันน่ะมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะแพ้จะชนะลูกดูนี่สิน้ำใจนักกีฬาที่เรามีให้แก่กันต่างหากที่ทำให้เรารู้คุณค่าของการแข่งขันสิ่งที่เราต้องชนะให้ได้ไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่เป็นตัวเราเองต่างหากถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเอาฉายขอบใจนายมากนะที่ให้ชนโน้ตเราอ่ะทำให้ได้ชนโน้ตนายนะเราสอบตกแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราหัวไม่ดีน่ะยังต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราติวให้นายเองเฮ้ยพอเรามาแล้วเราไปก่อนนะวันนี้ได้แพ้ต้องแพ้นะวันนี้ได้แพ้